หลายพื้นที่นะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์กันแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยเขามีการจัดบวชนาคครับบวชนาคแบบไทยนะฮะที่บ้านหาดเซี่ยวซึ่งเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมานานนะครับโดยจะจัดในช่วงก่อนถึงสงกรานต์ประมาณ1สัปดาห์ช่วงนี้แหละนะฮะโดยงานแห่ช้างบวชนาคไทยอะฮะขวนบ้านหาดเสี่ยวของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยจัดขึ้นภายในบริเวณวัดหาดเสี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยก็ถือว่าเป็นงานแรกของเทศกาลสงกรานต์สุโขทัยซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่174แล้วมีนาค19องค์ใช้ช้าง19เชือกจะแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามนะครับซึ่งเป็นกุศโลบายว่ายังเป็นผู้ที่ลุ่มหลงในกิเลสที่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยกระบวนช้างบวชนาคเนี่ยจะแห่ออกจากจังหวัดวัดหาดเสี่ยวนะครับไปรอบเมืองก็จะพาข้ามแม่น้ำยมกลับไปยังบ้านผู้บวชจากนั้นวันรุ่งขึ้นจึงเข้าพระอุโบสถทำพิธีบรรพชาอุปสมบทกันต่อไปครับค่ะนอกจากในส่วนของที่จังหวัดสุโขทัยกันแล้วนะคะไปดูกันที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างค่ะได้ร่วมกับทางสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะวันนี้เขาจัดงานการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2561ค่ะก็มีการมอบโล่แล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเป็นจิตอาสาดีเด่นแล้วก็คลังปัญญาดีเด่นนะคะรวมถึงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามประเพณีแบบไทยๆเนื่องในวันสงกรานต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุกันส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปกันที่ภาคอีสานหัวหน้าศูนย์ราชการแล้วก็ประชาชนชาวร้อยเอ็ดค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมส่งน้ำพระ9วัดนะคะในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่แบบไทยๆนี่แหละค่ะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามนะคะก็ร่วมกันสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆมีการส่งน้ำพระพุทธรูปการเข้าวัดทำบุญแล้วก็การรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่ด้วยลงภาคใต้กันบ้างไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลระวัยได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุนะคะในโครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัวรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี2561ค่ะที่บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหารหมู่ที่1ตำบลระวัยอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเป็นการส่งเสริมนะคะความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทั้งผู้สูงอายุแล้วก็บุตรหลานที่จะได้อยู่ร่วมกันนี่แหละค่ะก็มีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราวัยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญมีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำด้วยค่ะ